นี้เป็นไงบ้างเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยค่ะก็สำหรับโมนะคะคือโมเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่ที่ครอบครัวเป็นมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีบ้างที่โมห่างจากพระเจ้าแล้วก็มีช่วงที่เป็นแบบเป็นลูกที่เกเรสำหรับพระเจ้าแล้วก็โมถูกเรียกกลับมาอีกครั้งนึงโดยพระองค์ให้โอกาสโมเสมอไม่ว่าจะเป็นครั้งที่โมประสบอุบัติเหตุตอนนั้นพระองค์ก็เรียกโมกลับไปใกล้ชิดกับพระองค์เหมือนเดิมแล้วก็มันก็มีบางช่วงที่โมก็แอบเลวไหลออกมาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ห่างจากพระองค์อีกแล้วก็มีความมหัศจรรย์อย่างนึงที่พระเจ้าสำแดงให้โมเห็นแล้วก็ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแล้วก็ให้อภัยเราอยู่เสมอแล้วก็พร้อมที่จะให้เราดำเนินชีวิตต่อไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับพระองค์คือพระเจ้าได้ส่งพี่โน่มาอย่างที่ทุกคนเห็นว่าทำไมเราถึงได้มีความผูกพันใกล้ชิดกันแล้วก็สนิทสนมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เร็วคือพระเจ้าเรียกโมในแบบที่แปลกมากคือพี่โน่เป็นชาวพุทธนะคะเป็นคนพุทธแล้วก็มาคบกับโมเนี่ยแล้วก็อยากจะทำให้โมมีความสุขก็เลยวันหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้โมเนี่ยมาโบสถ์เพราะว่าโมเองก็เป็นคนศาสนาคริสต์อยู่แล้วแล้วก็พี่โน่ก็อยากจะทำให้โมแบบได้ทำอะไรให้มันสมบูรณ์แบบกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามอยากจะพัฒนาชีวิตโมว่างั้นเถอะพระเจ้าก็ส่งพี่โน่มาให้เป็นคนกลางที่จะทำให้โมมาโบสถ์แล้วแถมโมได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นแล้วก็พี่โน่เองก็ได้รู้จักกับพระองค์แล้วก็ได้รับเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วก็ทำให้โมได้มีวันนี้ในการที่จะรับบัพติศมาอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะคะถึงความหมายของการรับบัพติศมาคืออะไรตัวโมเองก็รู้สึกว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วอย่างที่พระองค์ได้สอนว่าอะไรที่มันผ่านมาถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เป็นอดีตถ้าเราชดใช้ในสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีเรากลับไปชดใช้แล้วก็กลับไปขอโทษกลับไปชดใช้ให้กับคนที่เราเคยทำไม่ดีหรือว่าคนที่เขาเกลียดเราหรือว่าคนที่ทำไม่ดีต่อเราให้เราทำดีต่อเขาก็โมขอใช้โอกาสนี้ในการจะขอโทษพี่ๆสื่อแล้วก็ขอโทษพี่ทุกคนหรือว่าขอโทษบุคคลใดก็ตามที่โมเคยเดินชนหรือโมเคยชนเหยียบเท้าเขาหรือใครก็ตามที่โมเคยทำอะไรไว้ก็ตามใช้โอกาสนี้ในการขอโทษแล้วก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรทุกๆคนเหล่านั้นที่อาจจะแอนตี้โมก็ตามหรือว่าเกลียดโมหรืออะไรก็ตามคือพระเจ้าสอนโมให้โมรู้จักให้อภัยให้โมรู้จักรักทุกคนจะเห็นได้ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาที่โมเปลี่ยนไปเยอะมากๆในการที่จะใช้อารมณ์หรือว่าใช้สติในการที่จะตอบโต้หรือว่ามีความสุขขึ้นมากในชีวิตใหม่ของโมเปลี่ยนมาได้สักพักแล้วทุกคนก็คงจะเห็นว่าสมัยโมเป็นคนที่ยุไม่ขึ้นเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะก็ทุกอย่างคือการอวยพรจากพระเจ้าแล้วก็มาถึงวันนี้การลงไปในน้ำโมก็ได้ทิ้งชีวิตเก่าๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาลงไปในอดีตไม่ใช่ว่าการทิ้งทุกอย่างเป็นการลืมแต่ว่าเมื่อโมมีชีวิตใหม่แล้วก็โมมีชีวิตใหม่แล้วโมก็จะทำชีวิตภายใต้การนำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกต่อข่าวดีข่าวประเสริฐต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกโมแล้วก็พี่โน่เป็นคนที่จะบอกข่าวประเสริฐแก่ทุกคนให้มาเป็นลูกพระเจ้าสำหรับคนที่เปิดใจหรือไม่เปิดใจก็ตามยังไงก็จริงๆแล้วศาสนาเราเป็นคนกลุ่มน้อยในเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้ทุกคนลบหลู่เหมือนที่เราก็ให้เกียรติทุกๆศาสนาอะไรแบบนี้ค่ะถ้าไม่อยากให้นึกว่าเราเป็นแบบงมงายหรืออย่างนี้เพราะว่าก็ต่างคนก็ต่างมีความเชื่อเราเองก็ให้เกียรติกับทุกๆศาสนาแล้วก็ต่อไปนี้โมก็จะเป็นคนใหม่โมก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็โมมีความสุขมากโมมีความสุขทั้งทางเนื้อหนังแล้วฝ่ายวิญญาณแล้วก็โมขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่ให้โอกาสแล้วก็ทำให้โมมีทุกวันนี้ขอบคุณพี่โน่ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่จะไม่รักแล้วก็ไม่สนับสนุนโมด้วยซ้ำขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความทุกข์หรือว่าเป็นความเป็น
คลื่นลมที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกอย่างคือถือว่าเป็นบททดสอบจากพระเจ้าว่าเราจะอยู่กับมันอย่างอวยพรเขาให้อภัยเขาแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขในแนวทางของพระองค์ได้มากแค่ไหนสิ่งที่พระเจ้าประสงค์มากที่สุดพระประสงค์ที่พระองค์ประสงค์มากที่สุดคือให้เราทำตัวดำเนินตามเหมือนใช้ชีวิตดำเนินตามเหมือนพระคิดให้มากที่สุดซึ่งโมก็จะพยายามทำแบบนั้นแล้วก็ถ้าต่อไปนี้มีอะไรผิดพลาดก็ตักเตือนกันได้แล้วก็โมก็จะรีบหันกลับมาสู่ทางของพระคิดโดยเร็วที่สุดค่ะทางเกาโน่ครับครับก็มีความสุขครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆมากคืออย่างที่ผมบอกไว้ในไอจีผมครับว่าตัวผมเองเนี่ยยังเป็นคนบาปทั้งผมทั้งโมเคยทำในสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีอะไรที่ทำไม่ดีไปทำให้เป็นแฟนทำให้ใครก็ตามแต่ทำให้ต้องเสียใจทั้งที่โมกับผมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอบคุณมากๆนะครับขอโทษที่ทำไปนะครับในสิ่งที่เรายังเป็นคนที่ไม่ได้ดีพร้อมนะครับแต่ว่าทั้งผมแล้วก็คนรักของผมครอบครัวของผมจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะตักเตือนสั่งสอนพวกเราก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราทำพลาดทำอะไรก็ขอโทษด้วยในที่ผ่านมานะครับขอบคุณพี่สื่อนะครับที่เอ็นดูเราขอบคุณที่มาในงานวันนี้ตัวของผมเองผมมีความสุขแล้วครับผมมีความสุขแล้วในการที่ผมได้เห็นคนที่ผมรักมีความสุขในการที่ผมได้เห็นครอบครัวของผมมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากๆเรามีชีวิตใหม่แล้วครับผมแสดงว่าต่อไปนี้คุณไม่ว่าจะทำอะไรเราก็จะคิดมากขึ้นใช่ไหมคะมีสติมากขึ้นก็เราจะดำเนินชีวิตเหมือนที่พระคิดดำเนินชีวิตค่ะในพระคัมภีร์สอนไว้เยอะมากๆในการดำรงชีวิตทุกบททุกตอนของพระคัมภีร์หรือว่าสิ่งที่เราอธิษฐานแล้วท่านแนะแนวทางมาทุกอย่างเราก็จะทำดำเนินตามนั้นเลยค่ะครับก่อนหน้านี้พี่โมกับพี่โน่ได้มีการแบบว่าพูดคุยกันมาก่อนไหมครับที่จะเข้าพิธีนี้หรือตัดสินใจงานไหมครับอ๋อคือจริงๆแล้วเราคุยกันเรื่องนี้มาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่วันที่เรามั่นกันพี่โน่ได้รับเชื่อว่าเป็นคริสเตียนแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตคริสเตียนค่ะคือเราบางทีเราไม่มีโอกาสได้ไปโบสถ์แล้วก็ไปเข้ากลุ่มเซลล์ที่อย่างของบริษัทเลิฟอีสของพี่บอยค่ะก็จะมีกลุ่มเซลล์ที่จะมีศิลปินดาราที่ไม่ได้มีโอกาสในวันอาทิตย์ที่จะไปโบสถ์เหมือนคนอื่นก็ไปเข้ากลุ่มเซลล์ที่นู่นก็มีอาจารย์ธงชัยเป็นคนนำประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนสอนพระคัมภีร์เป็นคนเทศนาที่นั่นก็จะมีทั้งพี่บอยมีพี่ปูแล้วก็มีหลายๆท่านมากๆเลยก็เป็นอะไรที่อบอุ่นมากแล้วก็โมรู้สึกได้เลยว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปของโมแล้วพี่โน่มันแบบไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่โมเองก็ต้องขอบคุณในความอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้กับชีวิตโมมาว่าโมสามารถที่จะแบบละทิ้งในบางอย่างโมสามารถจะเป็นคนที่อารมณ์ดีขึ้นได้โมเป็นคนที่จะแบบสามารถแบบมีความสุขขึ้นมาได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะคือแบบขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะเหมือนโตโน่จะยิ้มท่อนเมื่อกี้ครับไม่ถึงไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าที่เราเห็นแฟนเราเปิดใจแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันในทางที่มันถูกในทางที่มันดีในทุกๆเรื่องครับในทุกๆเรื่องผมไม่ได้พูดถึงในเรื่องของผมพูดถึงในทุกๆเรื่องนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะครับผมมีความสุขแล้ววันนี้นะครับแล้วในการที่เรานับถือศาสนาหรือว่าเดินตามทางของพระเจ้าเดินตามทางที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทำได้ทุกข้อหรอกแต่มันคือการขัดเกลาอย่างน้อยๆก็ได้เดินตามแนวทางอย่างน้อยๆก็มีอะไรให้เตือนจิตเตือนใจไม่ใช่เฉพาะแค่เราสองคนแต่วันนี้ผมคิดว่าทุกๆคนถ้าเกิดว่าใครได้ฟังอยู่นะครับผมก็รับเอาส่วนที่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดครับวันนี้มีความสุขแล้วที่ได้เห็นครอบครัวของโมนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เจอกับญาติของโมทั้งหมดนะครับที่เป็นญาติของทางคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับได้เห็นคุณพ่อยิ้มได้เห็นคุณพ่อมีความสุขคุณพ่อก็เหมือนคุณพ่อผมแหละโมก็เป็นแฟนผมก็มีความสุขที่เขามีความสุขผมดีใจที่พี่สื่อมาผมดีใจที่เห็นความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วจะพยายามนะครับเป็นครอบครัวที่ดีจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าใช้ชีวิตให้มันมีทางเดียว
ก็คงต้องมีไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังยึดในหลักธรรมคำสอนที่ดีก็ในพระคัมภีร์ในศาสนาคริสต์นะคะบอกว่าคนไหนที่ประกาศตนว่าเป็นคู่รักกันแล้วต่อให้พระเจ้านำทางในคู่รักแล้วเนี่ยห้ามเลิกกันหรือว่าถ้าเลิกกันฝ่ายหญิงห้ามมีครอบครัวใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่จะเลิกกันหรอกค่ะแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าแล้วเนี่ยเรายิ่งได้รับพรจากพระองค์เพราะว่าตั้งแต่เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเรารักกันมากขึ้นเราคุยกันในทางที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ดีมากขึ้นจากโมใจเย็นขึ้นกว่าเดิมเยอะมากจากที่แบบบางครั้งเราคุยในเรื่องเครียดหรือบางครั้งเรามีคำพูดที่ไม่เหมาะสมจังหวะที่ไม่ดีหรือว่า คือตัวโมเองโมจะรู้เลยว่าบางทีโมจังหวะพูดโมไม่ดีหรือว่าคำพูดที่พูดออกไปมันไม่สมควร อะไรแบบนี้ค่ะ คือพระเจ้าทำให้โมเปลี่ยนไปเยอะมาก พระเจ้าทำให้โมแบบตั้งแต่โมใกล้ชิดกับพระองค์คือ พระเจ้าทำให้โมมีคำพูดที่อ่อนหวานขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะผมดีใจจังเลยครับแต่ก็ต้องพูดได้มีการแบบวางแผนชีวิตในอนาคตมีคำว่าจะว่าอะไรยังไงกันไหมครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีทำในสิ่งที่ดีช่วยเหลือคนที่เราสามารถช่วยได้ช่วยเหลือสังคมคือไหนๆเราได้มารู้จักกันแล้วได้เกิดมาแล้วได้มายืนอยู่ตรงนี้มันต้องเสียสละอะไรมากมายแล้วก็ต้องอดทนให้ได้มากกว่าคนอื่นสำหรับโมก็ถ้าสำหรับการวางแผนของโมก็คือวันนี้เรามีชีวิตใหม่แล้วเราถ้าอะไรเมื่อเราประกาศตัวแล้วว่าเราจะดำเนินตามแผนของพระองค์คือโมก็คงจะต้องทำหน้าที่หลักในการเป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงให้ชีวิตของเรามาก็คือการบอกข่าวประเสริฐการบอกข่าวดีแก่ทุกคนค่ะข่าวดีที่ว่านี้จะเป็นวิวาไหมคะอ๋อไม่ครับข่าวดีหมายถึงว่าบอกเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์แล้วก็เกี่ยวกับศาสนาของเราเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตากับทุกคนและรักทุกคนอย่างไรแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่าพระองค์รักทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่พระองค์ไม่เคยแยกคนบาปกับคนดีออกจากกันพระองค์รักทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดก็ตามนะคะพี่โน้ตคะเป็นหลายคนแบบว่ารอข่าวดีของพวกพี่อยู่ปีนี้จะได้เห็นกันไหมคะไม่ได้คิดครับคือว่าผมว่าข่าวดีก็มีมาเยอะแล้วนะหมายถึงในเรื่องของงานมั่นอะไรก็ตามแต่นะครับผมตอนนี้เนี่ยมันผมมีความสุขในทุกๆวันเลยนะครับตอนนี้ก็คงไปเป็นในเรื่องของแบบอธิษฐานเผื่อแล้วก็ช่วยกันทำอะไรบ้างให้ชีวิตมันให้ชีวิตดีให้คนรอบข้างดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องก่อนหน้านี้ที่แบบมีข่าวมาเยอะมากเลยอย่างเรื่องน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะมีชี้แจงอะไรตรงนี้เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องว่ามีข่าวมีน้องอ๋อเวลามันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะครับคือการที่เราคบกันหรือการที่ผมมั่นนะครับติดตามดูในวูดดี้คืนนี้ครับค่ะสำหรับตัวพี่โน้ตกับพี่มุมมีอะไรอยากจะฝากบอกสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในตัวคู่ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเวลาคงจะเป็นตัวพิสูจน์ถ้าไหนๆวันนี้เราก็เป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วโมอยากจะบอกอะไรพี่โน้ตและพี่โน้ตอยากจะบอกอะไรโมผ่านพี่พี่สุดยังไงนะบอกกันแล้วกันคือใช่ก็ถ้าบอกพี่โน่ก็จะขอบคุณพี่โน่ที่มาเป็นคนเชื่อมระหว่างโมกับพระเจ้าให้มาสนิทสนมกันเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะบอกพี่โน่ว่าอยากจะให้พี่โน่ศึกษาแล้วก็ทำความรู้จักกับพระเจ้าให้มากขึ้นกว่านี้เพื่อจะได้เป็นลูกที่ดีของพระองค์แล้วก็อยากจะให้พี่โน่ขยันอธิษฐานแล้วก็ขยันอ่านพระคัมภีร์จะได้นำทุกๆสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราชีวิตใหม่ของเราในวันนี้ไปบอกข่าวดีบอกข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระองค์แล้วเราจะได้มีความสุขพบกับสันติสุขในชีวิตที่แท้จริงเพราะว่าตัวพี่โน่เองเป็นคนที่เครียดแล้วก็คิดมากพี่โน่จะคิดมากกับอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีพระเจ้าในใจเนี่ยอยากจะให้พี่โน่เครียดในพอประมาณพอสมควรให้คิดถึงมันได้แต่ว่าอยากจะให้วางใจในพระองค์เพราะว่าพระเจ้ามาทันเสมอและพระเจ้าไม่เคยทิ้งใครค่ะครับก็รักโมครับรักมากเราได้เดินในทางที่ดีแล้วมีคำสอนที่ดีที่สุดแล้วทำตามคำสอนทำให้มากกว่าพูดทำในสิ่งที่เราเชื่อรักแล้วก็ให้อภัยกับทุกๆคนไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ข่มเหงเรา
รังแกเราเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเราจงเมตตาแล้วก็รักเขาแล้วก็เดินไปด้วยกันให้มีความสุข